ข้างทางพุ่มครับเอาไปเก็บไว้ไหนอะล็อฟเฟ่ผมเอาไปเก็บไว้ในรถครับคุณลิลิตโอเคลูกพ่อครับกูรู้มีเรื่องจะฟ้องอ่ะอีกแล้วว่าโอ๊บโป๊บมันอ่ะไอ้ตำรวจสตีฟอีกแล้วมาทำไมอ่ะใช่สี่สองวันที่แล้วมันเอารถมาชนปุ๊กลุกที่อู่อ่ะแล้วมันก็ไม่ลงมาคุยด้วยมันก็ขับหนีไปเลยคุณพี่จะมาต่อมามันก็บอกว่ามึงระวังตัวไว้นะนะปุ๊กลุกเลยอ่ะอีท้าเล็กไปคือมันขู่กูลุกเต็มที่เลยสองร้อยแปดตำราป้าครับตัวลุงไม่ยอมนะไอ้คุณตำรวจสตรีมนี่หลายรอบแล้วว่าเขาไม่เข็ดเลยอ่ะใช่ให้พ่อเล่นกับตำรวจอีกเหรอเขาถีบปุ๊กลุกแล้วต่อยปุ๊กลุกหน้าสอนอด้วยอ่ะคือมันเกินไปอ่ะไม่เชื่อถามลุงแม็กได้เลยแม็กก็เห็นเหตุการณ์แม็กไม่ช่วยอ่ะแม็กเขาเอฟเคตาบุหรี่ตาเอฟเคใครช่วยเลยอ่ะลุงโดนอยู่คนเดียวสองคนโดนแล้วมึงไงเฮียรู้ไม่ไหวแล้วก็อีกเรื่องนึงตอนที่ Battle Royale อ่ะไอตำรวจสตีมันก็อุ้มปุ๊กลุกแล้วมันก็เอาเทเซอร์ยิงด้วยอ่ะตอนที่แข่ง Battle Royale อ่ะพ่อจำได้ไหมเขาห้ามใช้เทเซอร์ไม่ใช่เหรอคุณพี่มาไอตำรวจสตีมันเอามายิงปุ๊กลุกล่วงเลยอ่ะใช่อ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ขี้โกงมากเลยอ่ะไอชั่วจริงเลยไอตำรวจกับสตีฟเนี่ยปุ๊กลุกแค้นมากเลยปุ๊กลุกจะไปฆ่ามันเอาให้มันจบโลที่7ไปเลยอ่ะขอบคุณพี่ปื้มนะครับ10ดาวนะครับผมพี่ปิยาพรนะครับสำหรับ200ดาวนะครับขอบคุณครับอีกแล้วเหรอเราอ่ะยังอีก ไม่มีใครห้ามปุ๊กลุกเลยปุ๊กลุกโดนหนักมากจริงๆนะมึงโกหกละไม่ได้โกหกจริงๆพ่อปุ๊กลุกโดนจริงๆเอ๊ะโอ้โหจะพูดยังไงดีแต่ปุรุก็ไม่มีหลักฐานนี่แกแต่ปุรุพูดความจริงนะไม่ได้โกหกเลยถามจริงจริงๆครับให้พ่อกระทืบตำรวจอีกแล้วอ่ะไม่ต้องเอาก็ได้ให้เขาอยู่ใต้ตีนไม่เอาพ่อติดคุกเนี่ยเอาเข้าเลเบลไงพ่อไม่มันก็จำความได้พ่อก็ติดคุกอ่ะเนี่ยลูกขอบคุณพระไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวปุรุรับผิดเองแต่ปุรุไปกระทืบเองสองวันนะลูกแน่ใจว่าเขาจะมาเวลานี้เปล่านะคุณตำรวจสตีฟเนี่ยคงไม่น่ามาเวลานี้น่าจะกลัวพ่อนะเพราะบุ๊กเสน่ห์บุ๊กชอบเจอตอนกลางคืนน่ะเขาไม่ค่อยมาช่วงเช้าเท่าไหร่อ่าฮะเขาขี้ปอดน่ะอ่าฮะเหมือนลูกใช่ไหมบุ๊กตอนที่พ่อไม่อยู่ลูกก็อยู่กับลุงแม็กนะให้ลุงแม็กดูแลให้ลุงแม็กเขาก็ดูแลอย่างดีเลย อันนี้เรื่องจริงข่มด้วยจัดขอบคุณนะพี่ประตู25ดาวครับแล้วพ่อครับแล้วก็อีกเรื่องพี่ณัฐพล50ดาวครับน้าสมดอยอ่ะเขาพาลูกไปเล่นการพนันน่ะแล้วเขาก็ไปท้าต่อยกับตำรวจท็อปมั้งแล้วเขาก็แพ้แล้วลูกก็เสียพนันน่ะตอนนี้เหลือ 2,000 น่ะลูกคิดว่าตอนแรกน้าสมดอยเขาต่อยชนะตอนแรก3รอบติดอ่ะแล้วลูกก็เล่นต่อเล่นทวีคูณไปเรื่อยๆจนท้ายแพ้แล้วก็เริ่มหมดตังค์อะครับพ่อแล้วน่าสมบัยเขาพูดกับบุรุษเองว่าไม่แพ้หรอกชนะแน่นอนถ้าแพ้ให้พ่อมันกระทืบเลยปรากฏว่าแพ้ให้พ่อกระทืบหน่อยไม่บุรุษก็พูดให้ฟังนะ เป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆครับพ่อไม่มีอะไรจะให้ขายยาหรือว่านะจะให้จกตำราดีครับจกไม่มีตำราโอเคครับจกมาสักร้อยเล่มอ่ะวันนี้จกมาสักกี่เล่มนะครับร้อยได้ครับนี่แหละครับมีแค่นี้แหละพ่อที่เหลือก็ไม่มีแล้วเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานหมดแล้ว ก็มีอีกเรื่องนึงตูลูกโดนลุม2ต่อ1อ่ะฮะลูกโดนลุม2ต่อ1อ่ะมึงกลัวพ่อเหรอคนนึงเขาเล่นโลตัสอ่ะอีกคนนึงเล่นเผ่ามังกรอ่ะมาลุมฟุกลุกอันนี้มึงไม่ยอมนะพ่อตบมันให้แล้วลูกไม่ต้องกลัวคืนนี้พ่อต้องล้างแค้นให้ปุกลุกนะรู้ไหมคืนนี้พ่อมีแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างแข่งก็ได้ลูกแค้นมากมึงจะไม่ให้กูนอนใช่ไหมปุกลุกแข่งก็ได้โคตรแค้นเลยพ่อขอบคุณพี่ชัยพล50ดาวนะครับส่งสวยด้วยอ่ะส่งชาวนาไปเก็บหินหยางทั้งอำเภอ10ดาวผมไม่ได้เล่นสบายเลยอ่ะพ่อ
นี่กองส่งชาวนาไปเก็บที่ไหนไปที่ไหนอ่ะส่งชาวนาไปอ่ะได้อ่ะไอ้เขาเล่นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันเดียดหยามศักดิ์ศรีปุ๊บลุกมากเลยอ่ะขอบคุณแฟงๆครับยินดีต้อนรับกันกลับมานะครับขอบคุณสกายตัวที่สองนะครับโอ้โหหาเมียให้ไหมลุกกำหมัดเลยอ่ะหาเมียให้ไหมชื่อมังคุดเนี่ยพ่อพี่สาวเขามีแฟนแล้วไม่ใช่หรอมานี่ใครอ่ะแฟนเขาใครอ่ะเห็นชื่อโคตัวอะไรสักอย่างนี่แหละแฟนใหม่เหรอไม่ได้แล้วใช่เห็นอยู่ด้วยกันตลอดเลยครับพ่อ ลุกก็ดีใจกับเขาด้วยนะเพราะว่าเขาเลิกกับโจเซฟไปแล้วนี่ใช่ไหมแล้วเขาก็มีคนอื่นแล้วลุกก็ดีใจก็ธรรมดาลุกใช่คนโสดมันก็ต้องหาแฟนอยู่แล้วแหละฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลค่ะลูกเราโสดอ่ะไปไหนเดี๋ยวหรอตัวเองแล้วว่าบอกหนูทำไมคะมันเป็นเมียลูกเรามั้ยเอาพูดให้ฟังน่ะลูกอยากได้ไหมก็ได้อยู่นะพ่อแต่ว่าพ่อได้อุ้มไปเออแล้วพ่อได้ป้อนข้อมูลให้ใหม่ไปเอาเลยดีมากค่ะหยอกนะหยอกนะไม่เป็นไรเราพี่สาวคุณลูกไม่เอาหรอกพี่พบครับบอลลูมีการยาบัตรนะครับขอบคุณคุณพิมพ์นะครับเพื่อนนะคะ50ดาวครับไปถึงบอลลูไปถึงใครเหรอบอลลูใช่ไหมบอลลูไงบอลลูบอลลูก็ใช่ไหมวันนี้ครับชื่อต้องรังค่ะเสื้อยังใส่เสื้อคู่เลยเป็นคู่สีเดียวกันเลยสาวชื่ออะไรคู่ตรงไหนลุงรังค่ะลุงลังเหรอลุงลังไอ้นั่นลุงลังเหรอลุงลังใช่ไอ้นั่นลุงลังมะหมายถึงเซฟผมแหละใช่ไหมหรือหมายถึงอย่างอื่นโอ้ยไหนอ่ะจริงหรือเปล่าขอดูหน่อยโอ้โหพ่อไอ้ปุ๊กลุกแล้วลืมวะป่าดงดิบ